หมู่บ้านวังทองหมู่ที่1ตำบลวังทองอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในปี2560จนกระทั่งได้เข้าร่วมโครงการชุมชนเข้มแข็งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อปี2558มีการจัดตั้งคณะกรรมการที่มีความตั้งใจจะแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนร่วมกันขับเคลื่อนโดยแนวคิดจิตอาสาใช้แนวคิดหลักคือผู้เสพคือผู้ป่วยคณะกรรมการคือหมอชุมชนคือโรงพยาบาลและบ้านคือเตียงผู้ป่วยเมื่อดำเนินการเริ่มเห็นผลจากจำนวนผู้เสพยาเสพติดที่ลดลงจนถึงในปัจจุบันถามว่าผู้ที่เราทำกันอยู่เนี่ยก็ต่อเรื่องมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับถามว่าผู้ป่วยมันหายไปเลยไหมคนเสพหายไปเลยไหมก็ไม่หมดนะก็ยังมีคนป่วยอยู่จากเดิม18หลังครัวเรือนปัจจุบันเหลืออยู่5ครัวเรือนมีผู้ป่วยอยู่8รายผมคิดว่ายาเสพติดในชุมชนเราเนี่ยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมนำเรียนไปว่าชุมชนบ้านวังทองไม่ใช่เป็นชุมชนปิดชุมชนมีทางเข้าทุกด้านเป็นทางผ่านของแต่ละชุมชนถ้าเกิดให้ชุมชนบ้านวังทองหมดไปเลยเนี่ยผมว่าไม่มียาติดคือชุมชนเป็นชุมชนสีขาวเนี่ยผมว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ผมจะทำอย่างไรผมตั้งเป้าไว้ว่ายาเสพติดที่เข้ามาชุมชนเราจะไม่ทำให้ชุมชนเราเดือดร้อนยาเสพติดเนี่ยเราต้องมุ่งเน้นไปที่เยาวชนมีเป็นผู้บริโภคมันมากกว่า 90% ที่ส่วนใหญ่มันอยู่กับเยาวชนนะครับปัจจุบันเราเน้นให้ความรู้กับเยาวชนและให้ความให้เยาวชนเนี่ยตระหนักถึงพิษภัยของมันในการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินที่อำเภอวังสมบูรณ์นั้นมีแนวทางการขับเคลื่อน3ด้านประกอบด้วย 1. พัฒนาความเข้มแข็งของหมู่บ้านเสริมสร้างกระบวนการในหมู่บ้านชุมชนด้วยการแสดงความคิดการแลกเปลี่ยนเพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาในระดับชุมชน 2. พัฒนาแกนนำและอาสาสมัครที่สมัครใจเข้ามาแก้ปัญหาในชุมชนด้วยกระบวนการสันติวิธีเน้นส่งเสริมให้คนทำความดีเสียสละเพื่อชุมชน 3. จัดกิจกรรมภายในชุมชนเพื่อให้เกิดกระแสหมู่บ้านชุมชนของแผ่นดินที่ปลอดยาเสพติดเรื่องของการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินในอำเภอวังสมบูรณ์เนี่ยเรามีทั้งหมด26กองทุนที่เป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินแล้วแล้วก็ในปี2562เนี่ยมีหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่อีก1หมู่บ้านซึ่งรวมแล้วก็เป็น27หมู่บ้านของเราเนี่ย26กองทุนเนี่ยเป็นกองทุนระดับ A เนี่ย14กองทุน A ก็คือเป็นกองทุนแม่ที่มีการขับเคลื่อนที่ดีนะสามารถเป็นศูนย์จุดเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับหมู่บ้านอื่นได้ในขณะที่อำเภอวังสมบูรณ์ในฐานะศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดในระดับอำเภอที่เป็นส่วนอำนวยการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินของอำเภอมีการติดตามการดำเนินงานของทุกกองทุนในอำเภออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกกองทุนสามารถไปสู่เป้าหมายเกิดความเข้มแข็งลดปัญหายาเสพติดภายในชุมชนในส่วนของอำเภอเองนะครับก็ได้ให้ความสำคัญนะครับกับพื้นที่นะครับในการที่จะดำเนินกิจกรรมในเรื่องของกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับซึ่งถือว่าเป็นระบบที่สถาบันสูงสุดของประเทศไทยได้ความสำคัญนะครับคือสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับโดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับในรัชกาลที่9นะครับท่านทรงพระราชทานเงินนะครับให้กับหมู่บ้านในแต่ละหมู่บ้านนะครับให้มาดำเนินกิจกรรมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดก็คือเงินขวัญถุงพระราชทานเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่มีความเป็นสิริมงคลนะครับกับหมู่บ้านที่ได้รับความยั่งยืนของกองทุนแม่ของแผ่นดินจะเป็นการบ่งชี้ถึงความสำเร็จของชุมชนนั้นๆในการดำเนินงานต่อสู้กับยาเสพติดอันทำให้เกิดความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตของชุมชนที่ดีขึ้นตามมาธนกิจวิรุณราชถ่ายภาพวุฒินันท์จันมาทีมข่าว MBT ภาคกลางรายงาน